Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. นั่งกระเช้าทะลุเมฆไปเลยวิดูดิดูดิดูดิ Miss your flight. Walk through the rain with me. เส้นหมี่น่ากินมากเลยนะเขามีภาษาข้างล่างนะคะอยากรู้ก็ทานสเลดเอานะจะมองเห็นแบบสามเหลี่ยมตรงสะพานเลยมันคือเสาวรสจริงๆเว้ยและอันเนี้ยมันคือดอกของเสาวรสมันกินได้ด้วยเหรอแปลกมากมาที่อัศรานนะคะอันเนี้ยมาที่อัศรานนะคะอร่อยจริงที่นี่หน่อไม้ก็สดมากเลยนะถุงเท่าไหร่อะคะวิวร้านนี้คือชนะเลิศมากเอาจริงดูดิเนี่ยนั่งกินกาแฟมุมนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มองตรงนี้ได้ตอนนี้กูยังคงอยู่ที่ไต้หวันนะแต่ว่าเป็นไต้หวันในเวอร์ชั่นที่ธรรมชาติแน่นๆแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาที่เมืองนิวไทเปมันจะเป็นเมืองวู่ไหลนะคะเมืองนี้เนี่ยจุดเด่นๆของเขาก็คือจะมีธรรมชาติรอบด้านแบบจัดเต็มอย่างที่ทุกคนมองเห็นแบบนี้เลยนี่มันดีมากหายใจโล่งมากนี่แค่จุดด้านหน้านะคะที่ลงรถเมล์มาก็เจอนะเดี๋ยวเราไปดูในหมู่บ้านกันว่ามันจะมีอะไรให้เที่ยวบ้างแล้วก็เขาจะมีน้ำตกอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของที่นี่นะคะตรงนั้นจะมีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยไหมนะไปเลยจุดแรกคือเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสะพานแขวนอันนี้นะคะนี่เขาจะมีทางเดินให้ตรงนี้เนี่ยเดินขึ้นบันไดไปตามทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมองเห็นมุมสูงอีกมุมนึงนะสวยมากเลยอ่ะขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยดีมากนะคะมองเห็นแบบเมืองวู่ไหลแทบทั้งเมืองเลยนะอีกสะพานตรงนู้นก็สวยแต่ว่าตรงนู้นอาจจะเป็นสะพานที่รถวิ่งนะจะไม่ใช่สะพานที่คนข้ามแบบตรงนี้นะด้านในเขาก็จะมีทางให้เราเดินเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆกินมากมันจะเป็นมันเหมือนมันสับปะหลังอะแต่ว่าจะเป็นมันแบบไซส์เล็กนิดเดียวแล้วก็เชื่อมลงไปนะคะถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยต้องผ่านมุมนี้แน่ๆนะคะจริงๆตรงเนี้ยเขามีแบบเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าสะพานนี้ด้วยนะแต่ปุ๋ยไม่แน่ใจอะไม่อยากเล่ากลัวโป๊ะหมู่บ้านนี้น้ำฟ้าจริงทุกคนตอนแรกว่าจะต้องไปโฟโต้ช็อปหรือเปล่านะของจริงคือฟ้าเด้อเรากำลังเดินเข้ามาในโซนของอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นแบบโอสตรีทนะของเมืองวู่ไหลนะคะก็จะมีร้านค้าเยอะมากนี่เราก็เดินเข้าไปในนี้แหละเส้นหมี่น่ากินมากเลยนะเนี่ยค่ะแต่ว่าปุ๋ยอะติดใจเมนูเมื่อวานปุ๋ยไปกินมามันคืออันนี้เป็นแบบหมูหวานๆนะราดน้ำแล้วก็โปะบนข้าวข้างบนอ่ะคือไม่อร่อยมากเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวเราจะซ้ำนะคะแล้วก็สั่งเป็นซุปมาเนาะซดแบบให้คล่องคอกุ้งก็ดูน่ากินเนาะปลาไซส์เล็กกุ้งไซส์เล็กแบบมินิทุกอย่างอันนี้จะเป็นแบบผัดหมูอะไรทุกอย่างไม่รู้เลยเนี่ยแปลเอาเขามีภาษาข้างล่างนะคะอยากรู้ก็ทานสเลดเอานะนี่นะคะเมนูที่เราสั่งมาก็ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวอันนี้แปลกเป็นแบบผักกูดแล้วก็มีไข่ดิบนะคะเวลากินก็คือแบบคลุกรวมกันนะต้องลองชิมอีกทีว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ไงที่บุ๋ยบอกมันเป็นหมูหวานราดข้าวเนี้ยอร่อยเขาก็คลุกแบบนี้นะคะนี่นะคะลืมบอกไปเลยว่าทริปนี้นะคะเรามากับพี่ๆเพจกินเพลินเดินเที่ยวนะคะพี่เอี้ยงพี่อูนะสวัสดีค่ะก็คือมาเจอที่ไต้หวันป่ะก็เลยนัดกันมาเที่ยวนะคะไม่เจอค่ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคนเพราะตอนนี้หิวมากแล้วนะคะนี่ทุกคน
สรุปอะอันนั้นอะไอร้านเมื่อกี้มันคือเสาวรสจริงๆเว้ยและอันเนี้ยมันคือดอกของเสาวรสมันกินได้ด้วยเหรอแปลกมากอาหารตูดโชว์กล้องแล้วหนึ่งนี่ไงตรงสะพานที่เราจะเดินมานะคะสะพานนี้จะเป็นทางข้ามเพื่อที่จะไปขึ้นรถรางแล้วก็ไปน้ำตกอีกทีนึงนะตรงกลางมันจะเห็นวิวแบบเป็นแม่น้ำเลยเดี๋ยวเราเดินไปกันนะนี่เป็นสะพานแล้วก็ตรงนั้นเป็นตลาดนะคะที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี่แล้วก็จะมองเห็นแม่น้ำวิถีชีวิตของคนที่นี่เขาก็อยู่กับน้ำกับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีสะพานกระจกที่มันไม่น่าจะเป็นกระจกได้แล้วอะขุ่นหมดแล้วนะคะจริงๆมันจะมองเห็นแม่น้ำด้านล่างนี่เลยอุ้ยดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นรถคาข้างบนมันจะเป็นรถแบบคาเล็กๆแบบน่ารักน่ารักนะคะพาเราไปที่น้ำตกนะจริงๆในเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะก็จะมีโซนนี้นะคะแล้วก็จะมีเคเบิลคาร์ด้วยที่ขึ้นเขาไปด้านบนนะถ้าใครมีเวลานะก็สามารถขึ้นไปดูด้านบนได้นะคะนี่นะคะทางขึ้นรถรางก็จะอยู่ตรงด้านหน้าของอันนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะคะร้านคาเฟ่อันนี้วิวดีมากเลยนะเห็นปะมันจะมองเห็นแบบสามเหลี่ยมตรงสะพานเลยเหยื่อการตลาดนะคะมาเพราะวิวสวยที่แท้ทูนะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรานั่งอยู่ในคาเฟ่ตรงทางขึ้นไปรถรางเพื่อที่จะไปน้ำตกนะคะก็คือตรงนี้เดินขึ้นมาเห็นคาเฟ่อันนี้แล้ววิวมันสวยก็เลยแวะซื้อกาแฟกรุบกริบเพื่อจะเข้ามาถ่ายรูปแต่ปรากฏว่ากาแฟเขาก็อร่อยอยู่นะที่นี่ไม่ค่อยชอบกินคนเขาไม่ค่อยชอบกินกาแฟเท่าไหร่เขาชอบกินชานมมากกว่าคือกินชานมแทนน้ำอะเรียกง่ายๆแบบนั้นได้เลยนะคะคนไต้หวันนะเวลาเราเข้าร้านอาหารใช่ป่ะน้ำเปล่าเป็นสิ่งที่หายากมากๆแต่ว่าพวกชานมมีเป๊ปซี่มีอะไรมียกเว้นน้ำเปล่าแล้วน้ำเปล่าในเซเว่นนะขวด$20$20ราคาประมาณ25-30 บาทซึ่งราคาแม่งแพงมากเว้ยเข้าเซเว่นแล้วราคาต่ำสุดคือ$20จริงๆราคาต่ำกว่านั้นคือกูหาไม่เจอเลยซื้อชานมไข่มุกกินดีกว่ายอมเป็นเบาหวานสัก1 อาทิตย์นะคะซื้อชานมไข่มุกกินคุ้มกว่าหลายคันอยู่นี่นะคะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินไปซื้อตั๋วที่ตรงนู้นกันแล้วก็นั่งรถนะคะเพื่อที่จะไปน้ำตกเนาะนี่เป็นราคานะของเราจะต้องเสียคนละ50 บาทนะคะรถแบบมินิมอลมากนี่เล็กกระทัดรัดนะคะคนกำลังต่อแถวขึ้นไปรถแบงแบบโยกมากนี่ถึงแล้วนี่ไงน้ำตกที่เราจะมานะคะแต่ว่าข้างล่างคือสวยมากตอนนี้โหดูดิมันเป็นแบบเป็นขั้นๆหินอะนี่นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูถึงดีตรงนี้ชื่อว่าคาเฟ่น้ำตกหมายเลข3นะคะเดินเข้ามาสุดเลยร้านเด่นมากคนเยอะมากนี่อีกฝั่งนึงจะเป็นร้านขายของนะของที่ระลึกต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้นี่นะคะเข้ามานั่งในคาเฟ่แล้วคาเฟ่เนี้ยจริงๆมันจะมี2ชั้นที่ปุ๋ยอยากมาก็คืออยากนั่งข้างบนแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกหนักมากเราก็เลยต้องมูฟลงมานั่งข้างล่างแทนนะคะซึ่งข้างในอ่ะก็จะมองเห็นวิวน้ำตกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระจกใสรอบด้านเลยที่นี่นะคะเขาก็จะมีกฎการสั่งเครื่องดื่มก็คือ1คนต่อ1เมนูและ1เมนูนั้นจะต้องเป็นแก้วเท่านั้นถ้าเกิดว่าสั่งเป็นอาหารอันนี้ไม่นับนะต้องเป็นแก้วเท่านั้นจะเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นอะไรได้หมดนะคะแล้วก็นั่งได้2 ชั่วโมงก็ค่อนข้างฟิกนิดนึงชั้นบนอะวิวสวยสุดนี่ไงที่เราบอกนะคะมันแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยมองเห็นน้ำตกแบบเต็มๆนั่งกินกาแฟมุมนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มองตรงนี้ได้ที่ไม่มีกระเช้าด้วยอ่ะใช่นี่ไงนั่งกระเช้าทะลุเมฆไปเลยนี่นะคะดูดิความหมอกความกระเช้าปังมาก
านล่างเขาเป็นแบบมิวเซียมนะคะเป็นกระจกนะมองเห็นน้ำตกอีกน้ำตกคือมองเห็นได้ทุกมุมจริงๆเมื่อกี้ปุ๋ยไปอ่านไอ้ตัวกระเช้าของที่นี่มันมีมานานมากๆแล้วเขาฮอตมากเลยนะขายหน่อไม้อยู่ตรงมุมนี้นะคะน่าชิมมากนี่นะคะเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยว่ามันอร่อยไหมอร่อยจริงที่นี่หน่อไม้เขาสดมากเลยนะถุงเท่าไหร่อะคะเหมือนกันใช่ไหมได้ซื้อกลับแล้วจ้า3ถุง200นะไม่แพงนี่เดินขากลับนะตอนเย็นคึกคักมากร้านไส้กรอกก็คือคนแน่นเหมือนเดิมจะมี2ร้านที่แบบคนแน่นๆ นะคะก็คือร้านตรงหัวมุมสีแดงอันนั้นเนาะกับร้านคุณลุงเจ้านี้นะคะเราต่อแถวละเดี๋ยวรอกินอร่อยมากดูควันดิเป็นแบบขนมกลมๆเนี่ยค่ะแล้วพี่เขาก็เขย่าๆพุดดิ้งอ่ะแช่น้ำต่อเวลา